บรรยากาศสงบมากๆเลยครับคุณผู้ชมสำหรับวัดป่ากล้วยสิ่งที่ได้มากกว่าการเดินจงกรมนับก้าวเดินตามพระบิณฑบาตและทำความสะอาดวัดนั่นก็คือการได้มาเจอคนดีๆที่นี่ครับพี่แบงค์สวัสดีครับพี่แบงค์ครับก็พี่แบงค์เป็นคนปฏิบัติที่นี่นะครับอยากให้พี่แบงค์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่รู้สึกยังไงบ้างในการปฏิบัติธรรมที่นี่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยง่ายๆเลยว่าผมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากครับอะไรนิดนึงก็ไม่ได้แต่พอได้ปฏิบัติธรรมได้ตั้งใจทำได้ฟังเทศหลวงพ่อนั่งสมาธิทุกวันทำให้รู้สึกว่าอารมณ์สงบขึ้นเย็นขึ้นเริ่มปลงกับชีวิตจะเมื่อก่อนจะว่าไม่มีทำอะไรก็ช่างจะไม่มีเสียงเตือนกับตัวเองแต่ทุกวันนี้จะมีเสียงเตือนอยู่ตลอดเฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยอย่านะจะมีอยู่ตลอดถ้าเรามีความสงบในการนั่งสมาธิและตั้งใจฟังก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่การมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะห่างไกลกับชีวิตประจำวันแล้วคนที่นี่จะรู้สึกยังไงบ้างนะพี่นิ่มกับพี่จอยสวัสดีค่ะได้สวัสดีกันอย่างเป็นทางการสักทีเพราะเมื่อกี้เราก็คุยกันมาสักพักนึงแล้วนะคะก็ถามพี่นิ่มกับพี่จอยว่ามาที่นี่กี่ครั้งแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมาเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะก็รู้สึกดีเนาะเพราะว่าธรรมะช่วยนำทางชีวิตของเราได้นำไปใช้แล้วก็ปฏิบัติได้ในทุกวันต้องเจริญสติค่ะก็มาหลายครั้งอยู่ค่ะก็มาที่นี่ก็เหมือนกับว่าเราได้ธรรมะกลับไปใช้ในแต่ละวันสติเราการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุ่งเนาะถ้าเราเข้าวัดโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโต๊ะฉีดเอาปาดฉีดเอาปาดนี่กลับแล้วกลับแล้วตัวใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มสติแล้วและอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เลยน้องเอิร์ธครับคนที่เดินตามพระบิณฑบาตกับเต้น้องเขาอยู่ที่นี่จะรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้ทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ทำวัดเดินบิณฑบาตทำวัดเดินบิณฑบาตครับทำไมถึงได้มาที่นี่ครับพอดีแม่ให้ดับเรียนปีหนึ่งครับเขาเลยให้มาอยู่ที่สัก10วันก่อน10วันนี่คือตอนแรกที่เรามาครับแล้วหลังจาก10วันนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราไหมเปลี่ยนครับตอนแรกมาก็ไม่อยากอยู่ครับอยู่โลกภายนอกมากเกินก็ไม่ดีไม่ดียังไงครับวัยรุ่นเยอะครับทำให้เราไม่อยากเข้าวัดอะไรเงี้ยเชิญชวนไปเสพยาเสพติดอย่างนี้ครับไม่ดีครับเยอะหนักพอได้ไม้นี่เราก็มีชีวิตเปลี่ยนไปครับแล้วเปลี่ยนไปยังไงไม่มีวัยรุ่นครับมีแต่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยดีอยู่ครับคือนี่ก็มีแต่พระครับแล้วเราได้อะไรจากที่นี่บ้างจากที่เจอพระเจอแม่ชีเจอพระหรือเจอคนปฏิบัติธรรมด้วยกันได้ข้อคิดดีๆครับอย่างเช่นอะไรครับเช่นเราตื่นไม่ทันมาตอนแรกๆตื่นไม่ทันเขาก็จะปลุกครับแล้วก็ชวนเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็เป็นการฝึกตัวเราไปด้วยครับแม่งนานไหมแม่งทำได้เนี่ยที่จะแบบฝึกตัวเองจนตื่นตีสี่ได้ฝึกประมาณถ้ามาเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้มันลืมก็ฝึกได้ละครับเร็วขนาดนั้นเลยหรอครับแปลว่าตั้งใจจริงตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะมาอยู่อะไรเงี้ยครับติดโลกภายนอกมาแล้วอะไรทำให้อยู่ๆทำได้เลย 2-3 วันเนี่ยได้ฟังธรรมหลวงพ่อครับฟังธรรมแล้วได้ข้อคิดดีๆครับแล้วก็คิดได้เช่นไม่คบคนชั่วไม่เป็นอันธพาลเป็นคนดีวันหลังเต้เลยถือตะกร้าไปกับน้องเอิร์ธอีกคนหนึ่งน้องเอิร์ธคนน้องเอิร์ธก็จะเป็นคนคอยแนะนำเต้ทุกอย่างตั้งแต่มาที่นี่แหละแล้วก็บอกคนทำอย่างนี้นะน้องเอิร์ธทำให้ดูก่อนด้วยว่าเดินเข้าไปปุ๊บพระท่านก็จะของใส่เหมือนเป็นแบบเป็นสิบปีเป็นสิบปีอยู่ที่อยู่มาก่อนก็เลยแนะนำทุกอย่างก็ควรจะทำอะไรยังไงอะไรถูกต้องเต้ก็ฟังน้องเพราะน้องก็อยู่มาก่อนสามก
ิโลสามกิโลเลยนะครับถามว่าเหนื่อยไหมนิดหน่อยแต่มีความสุขมากกว่าหนักไหมหนักครับแต่ว่าเห็นรอยยิ้มของญาติโยมที่มาใส่บาตรมาดักหน้าแล้วใส่บาตรมาจากข้างนอกถือว่าที่นี่มีความศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็หลายที่ถือว่ามีความประทับใจมากเรายังไม่ได้อนุโมทนาบุญกับเต้เลยนะคะทั้งมาทำวัดตอนเช้าแล้วก็เดินตามพระบิณฑบาตอนุโมทนาค่ะใช่ค่ะก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะไหนๆเต้ก็พูดเอาเหรอก็เช้านี้ก็ได้ตื่นมาแล้วก็ช่วยแม่ชีจัดของเมื่อเช้าอู้เมื่อเช้าหนาวมากหนาวไม่ตื่นเลยเกือบไม่ตื่นอ่ะตื่นตั้งแต่เช้าอ่ะนั้นเองรู้แล้วแหละว่าเต้ต้องตื่นมาทำวัดเช้าเราก็รออนุโมทนานอนและเต้อยากจะบอกอีกอย่างที่เต้ประทับใจมากนะก็คือหลวงพ่อหรือพระอาจารย์เฉลิมโชคที่ท่านอยู่นี่แล้วเต้คอยพยายามถามคนที่ด้วยก็มีความศรัทธาท่านมากแล้วก็ได้ยินถึงคำสอนท่านเพราะว่าสังเกตหลายๆท่านก็ซึ้งในคำสอนท่านสอนให้รู้จักความดีรู้จักการปฏิบัติธรรมให้ถูกพ้นแต่ว่าเสียดายอย่างไม่ได้เจอท่านใช่สำหรับการปฏิบัติธรรมของที่นี่นะคะก็มีคำสอนหลากหลายคำสอนเลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถน้อมนำแล้วก็หยิบยกไปใช้ได้แล้วสำหรับคุณผู้ชมล่ะคะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมพิจารณาแล้วก็เลือกสรรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปสถานที่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมนิวกับเต้เนี่ยต้องขออนุญาตกราบลาพระก่อนและต้องเดินทางต่อแล้วค่ะและตามที่ผอ.ได้สัญญากับเต้และนิวไว้นะครับหลังจากปฏิบัติธรรมที่วัดป่ากล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาชมสถานที่ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆกันต่อส่วนจะเป็นที่ไหนมารับชมกันเลยครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาวัดท่าถนนซึ่งอยู่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านครับเป็นวัดสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนะครับคือหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนี่เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดเลยหรือเปล่าประจำจังหวัดครับนี่ถ้าท่านมาถึงทางวัดจะจัดดอกไม้ธูปเทียนให้แล้วก็ไหว้พระด้านนอกนะครับโดยจุดธูปเทียนอยู่ด้านนอก